มาพี่น้องมาสิพาไปเที่ยวทะเลหอยสิพาไปเก็บหอยแข้งตอนเก็บนี่เป็นหอยแข้งพี่น้องบัดเทื่อเก็บแล้วเป็นหอยข้างเป็นหยังคือว่าเป็นหอยข้างพี่น้องมันปวดแอวเก็บหอยสัวสิแล้วเก็บไปเก็บมาม้วนเป็นหอยแข้งเก็บแล้วหรือเป็นข้นข้างพี่น้องเอ้ยมันเก็บมันปวดหลายมาไปเบิ่งน้ำกันแน่มาพี่น้องมาสิพาไปทะเลหอยไปเก็บหอยพี่น้องเบิ่งแน่หอยหลายพี่น้องเอ้ยมีแต่หน่วยใหญ่ๆงามๆมาเก็บหอยแข้งหอยลายพี่น้องหอยข้างถ้าสิว่าหอยแข้งก็บ่แม่นพี่น้องหอยแข้งแบบบ่มีเลือดเด้อจ้าพุ่นแน่ล่ะมาขวดเอาหมู่เพิ่นไปเก็บอยู่ตั้งปุ่นแห้งมีแต่หน่วยใหญ่ๆเดี๋ยวสิไปเก็บน้ำเพิ่นว่าเพิ่นหม่องเพิ่นเก็บมันมีแต่หน่วยใหญ่ๆเดี๋ยวสิย่างไปเบิ่งอันมาเก็บอยู่หม่องอันน้ำนี่อาศัยว่าล่างพร้อมพี่น้องมันขี้ตุ่มหลายมันขี้ดินหลายมาเบิ่งแน่พี่น้องเก็บหอยแข้งหอยแข้งเมืองนอกพี่น้องเอ้ยมันเป็นตาออนซ่อนมาเด้อจ้ามาเก็บน้ำกันหมู่เพิ่นเก็บอยู่ฟังผุ่นเบิ่งแน่พี่น้องเพิ่นว่าหน่วยใหญ่เดี๋ยวสินำเพิ่นไปสิไปเบิ่งน้ำเพิ่นไปเก็บเอาหน่วยใหญ่จากของมิตรหน่วยหน่อยพี่น้องFolgendes, nimm die Schale mit zum Waschen, fülle mich das und bring die weg. Ja. มันไม่มีเลยนะอยู่ข้างบนมันมีตัวใหญ่นะข้างบนน่ะมันเยอะตรงนั้นข้างบนตัวใหญ่ๆเลยนะตรงนั้นไม่มีเลยน่ะตรงนั้นน่ะเออแค่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีบางทีแค่อย่างเงี้ยไม่เจอสักเห็นมั้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆเดี๋ยวมาเก็บด้วยดูสิมีแต่ตัวใหญ่ๆเมื่อกี้น่ะพี่แค่ตรงนั้นไม่มีเลยบางทีก็แค่เปล่าเนี่ยเออแค่พบดูนะพบเลยเห็นป่ะล่ะเห็นไหมมีแต่ตัวใหญ่อยู่ข้างล่างมีแต่ตัวผอมๆตัวเล็กๆไม่มีอะที่มันอยู่ในน้ำมีตัวเองบอกพี่อะเห็นไหมดูสิตัวตรงที่เนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ดูนะโอ้ดูนี่เนี่ยเดี๋ยวมาเก็บด้วยไปไหนหอยพี่น้องหอยตอนเก็บนี่ม้วนตอนเก็บนี่เฝ้าว่าสันยันแต่บ่ได้เก็บเอาบัดทั่วแล้วได้แล้วมันค้นข้างพี่น้องเอ้ยบ่แม่นเก็บหอยบ่แม่นเก็บธรรมดาเด้อเก็บแล้วจะคล้องเก็บปวดพี่น้องเอ้ยหอดยะมื้อแรงมาอันข้างที่โคงก็เลยเอิ้นหอยข้างพี่น้องหอยข้างค้นข้างตอนเก็บนี่ว่าหอยแข้งพี่น้องหอดยะมื้อแรงมาเป็นหอยข้างข้างหยังที่ข้างเก็บปวดเจ็บแอวปวดแอวหันว่าพากันเก็บเมื่อแล้วหันพากันอันเอาตีนให้กันกินพี่น้องเลยกินตีนกันเพราะว่ามันปวดแอวเหยียบให้กันพี่น้องปัดตอนเก็บหอยเนี่ยลืมปวดหลังปวดแอวเพิ่นพากันฝ่าว่าสันว่าเป็นสาวซ้ำหน่อย
บัดเทือเก็บแล้วแล้วขึ้นเฮือนแล้วย่างกับบ่ออกห้อยพี่น้องเอ้ยพากันสลบเลยมันอันซ่อนหลายพี่น้องเอ้ยหอยบังเนี่ยมีแต่หน่วยงามอันเก็บแล้วก็สิเอาไปล้างไปแซ่มาเบิ่งเด้อพี่น้องวิธีอันวิธีล้างหอยผู้ลางคนเพิ่นเฮ็ดบ่ปิ่นเพิ่นเอาไปเฮ็ดกินโลดเนาะมันละมีแต่ทรายมันหัดเพิ่นละว่ามันบ่แซ่บหอยอันนี้เอาไปผัดพริกเผาเด้อพี่น้องแซ่บล้างเกี้ยงๆผัดมันก็แซ่บเฮ็ดกินเป็นมันก็แซ่บเนาะเฮ็ดกินบ่เป็นมันก็บ่แซ่บคือว่าน่ะแซ่บไผแซ่บมันคือว่านั่นล่ะเนาะสิว่าแต่เจ้าของแซ่บก็บ่แม่นผู้อื่นบ่แซ่บนําอันนี้พี่น้องเอามาแล้วน่ะมาล้างแล้วเทเกลือใส่กําเกลือใส่จักกํานึงประมาณหอย2กิโลนี่พี่น้องเปิดน้ําพอท่วมนี่ล่ะน้ําอุ่นๆน้ําก๊อกเข้านี่ล่ะกําเกลือห้อยๆแช่ไว้เด้อจ้าแช่ไว้จัก10นาที20นาทีบ่เกินนี่ดอก10 15นาทีนี่แช่แล้วจังมาล้างมาเซาอีกจักน้ํา2น้ําขี้ดินทรายอยู่ในหอยนี่มันออกหมดพี่น้องเบิ่งมันฟุดอ้อๆออกมานี่มันถูกน้ําอุ่นมันถูกเกลือมันคายดินทรายออกมาพี่น้องผู้ลางคนเพิ่นเอาไปล่ะเพิ่นไปเฮ็ดกินโลดละว่ามันหัดมันมีแต่ทรายไปซั่นกองเกลือก็ตกลงเฮ็ดจังซี่เด้อพี่น้องเอ้ยมันจังได้กินแซ่บมันจังบ่มีทรายแช่เกลือไว้จัก5นาที10นาทีซะก่อนเบิ่งแน่พี่น้องมันฟุดอ้อๆฟุดอ้อๆนี่คือมันคายทรายออกมาเด้อจ้าเดี๋ยวจังไปเบิ่งตอนผัดเด้อจ้าเอาแค่นี้ซะก่อนมันสิยาววัดดีจ้า